บางทีหยูกยาเขาเอามาถวายเฉพาะเราก็ถวายรูปอื่นเสียให้ท่านได้ฉันยาเพื่อให้โรคหายอาตมาก็หายไม่ต้องฉันหายแล้วเพราะมันได้บุญในคราวหนึ่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาพระสารีบุตรท่านปวดท้องปวดจนจะเป็นจะตายพระโมคคัลลาจึงถามว่าเอท่านสารีบุตรท่านเคยเป็นโรคเช่นนี้มาไหมเคยเป็นครับตั้งแต่เป็นคารวาสอยู่ท่านฉันยาอะไรมันจึงหายโยมแม่ผมถ้ารู้ว่าผมปวดท้องอย่างนี้ท่านจะเอาถั่วเขียวบ้างน้ำตาลบ้างนมบ้างและอื่นๆทำเป็นข้าวมัทุปายาตกวนเข้าเมื่อเอาให้ฉันแล้วท้องผมหายปวดพูดกันสององค์อยู่ที่ภูเขาเทวดาได้ยินพอจวนรุ่งเช้าเทวดาได้ไปหาทายกจับคอลูกทายกเอาหน้าหันไปทางข้างหลังพูดบ้าๆบอๆไปเรื่อยๆอ้าวๆทำไมต้องโทษมันมึงจะทำยาไปถวายพระสารีบุตรไหมถ้าไม่ทำยาไปถวายพระสารีบุตรจะเอาให้ตายลูกทายกยอมเลยรับรองว่าจะทำยาให้เมื่อหายขึ้นมาก็รีบเอาถั่วเขียวมากวนขึ้นตอนกลางคืนตอนเช้าพระโมคคัลลาไปบิณฑบาตพระสารีบุตรไปไม่ได้ปวดท้องทายกได้ใส่บาตรพระโมคคัลลาและยาถั่วเขียวผสมนมเนยให้อันนี้ผมขอฝากไว้ไปถวายพระสารีบุตรด้วยพระโมคคัลลาจึงเอาใส่บาตรนำไปให้พระสารีบุตรพอไปถึงภูเขาที่อยู่ก็นำส่วนของพระสารีบุตรไปถวายท่านเอาบาตรถวายท่านท่านก็มองดูในบาตรมองเห็นอาหารที่พูดกันเมื่อคืนนี้ถั่วเขียวก็เห็นอะไรก็เห็นพูดอะไรทุกอย่างมีหมดที่ได้พูดเมื่อคืนนี้พระสารีบุตรตกใจบอกเอาละมันเป็นวิญญัติเป็นกายวิญญัติอาหารชนิดนี้ให้ท่านโมคคัลลาเทลงไปที่พื้นปัตตภีเสียถึงแม้ว่าไส้ผมจะรั่วไหลออกมาเดี๋ยวนี้ผมก็ฉันไม่ได้ท่านรักษาวินัยของท่านเพราะท่านได้พูดแล้วได้ยินถึงเทวดาพอพระโมคคัลลายกเอาบาตรเอายานั้นเทลงบนพื้นดินเมื่อยาถูกแผ่นดินโรคปวดท้องของพระสารีบุตรหายเลยก็เรียกว่าธรรมโอสถมีอนิสงส์อย่างนี้ขนาดนี้แหละท่านปฏิบัติอย่างนั้นขนาดท่านพูดกันสองต่อสองในภูเขาเทวดาได้ยินว่าเอามาขนาดนั้นท่านก็ยังไม่ฉันเลยเพราะมันออกจากวิญญาณของท่านแล้วนี่คือการรักษาศีลของท่านมันไกลกันไหมมันไกลกันไหมกับเราทุกวันนี้พระในทุกวันนี้ต้องสะพายย่ามไปหาเอาไปที่โน่นไปขอที่นี่ขอเรียรายตามตลาดมันห่างไกลกันมากที่สุดการประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ให้จำไว้ในใจเรื่องบริสุทธิ์จะต้องทำอย่างนี้ไม่ตายหรอกพระพุทธองค์ท่านปฏิบัติให้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนแล้วไม่ตายเอาทำให้มันดีเถอะวันนี้ฉันเสร็จพรุ่งนี้จะฉันอะไรไม่พูดถึงไม่ต้องไปสะสมไว้ให้มันมากถ้าทำความดีอยู่อันนั้นก็ต้องมีท่านกล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ให้ทานแก่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะไม่สบายจะปวดศีรษะทำให้อยากไปถวายอาหารอยากจะไปกราบไหว้อยากจะไปอะไรต่างๆมีเกิดขึ้นในจิตใจด้วยอำนาจความดีอันนี้ทุกคนขอให้เข้าใจให้พากันสร้างความดีให้มีขึ้นอย่าไปสร้างความชั่วเราเป็นสมณะทุกคนพวกชีพวกพระพวกเนนได้นามว่าเป็นสมณะเข้ามาบวชในศาสนาหน้าที่ของสมณะเป็นอย่างไรหน้าที่หรือทางสมณะจะต้องเดินไปทางอย่างหนึ่งสมณะไม่ควรเดินไปคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกรรมและกามสุขัลลิกานุโยคอันนี้ไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไปหรือเดินไปอัตตกิลมัฏฐานุโยค
คือการทำตามอำนาจใจของเราเป็นอัตตาทำไปเปล่าๆทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราเป็นทุกข์ทรมานเปล่าๆเช่นว่าสมัยก่อนมีพระอยากเห็นเข้าเลื่อมใสอยากได้เอกลาภอยากมีลาภมากได้มีความคิดขึ้นในใจได้ฝึกฉันคูดของตนเองไม่ยอมฉันข้าวไม่ไปบิณฑบาตอยู่แต่ในวัดพระเนรรูปอื่นไปบิณฑบาตกันหมดแต่ว่ารูปนี้ไม่ไปพอเพื่อนไปบิณฑบาตแล้วก็ได้ไปกินคูดกินมูดเหมือนหมูพอเพื่อนกลับมาคิดว่าเราสบายไม่ต้องฉันข้าวก็อยู่ได้อยู่ตั้งพรรษาฉันอยู่ได้ให้เข้าใจว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ยอมฉันข้าวตั้ง3 เดือนท่านอยู่ได้เพื่อให้เขาเลื่อมใสเมื่อผู้อื่นเห็นปฏิกิริยาเช่นนี้เขาได้ไล่จึงได้ไปอีกบ้านหนึ่งมีลานหินยาวๆชาวบ้านเขามาถ่ายอุจจาระกันตรงนั้นพระรูปนั้นก็ได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นยืนขาเดียวอ้าปากขึ้นไม่ต้องทำอะไรกินอากาศกินน้ำค้างเป็นวิธีของท่านเมื่อมีคนมาก็จะยืนขาเดียวอ้าปากเมื่อมีคนหนีไปก็จะยืน2 ขาใครมาเห็นว่าพระสมณะรูปนี้แปลกยืนขาเดียวกินน้ำค้างแต่อยู่ได้เป็นหลายๆเดือนแปลกจริงๆแต่ความจริงเมื่อคนหนีไปแล้วแกจะกินมูดคูดเหมือนสุนัขเมื่อคนมาก็ยืนอ้าปากพระพุทธองค์ได้พิจารณาว่าพระรูปนี้ถ้าเราไม่ไปให้ความเห็นจะมีกรรมไปหลายกันหลายชาติเพราะหลอกลวงเขาเมื่อก่อนเคยหลอกลวงเขาชาตินี้ก็หลอกลวงเขาอีกพระพุทธองค์กับพระอานนท์จึงได้ไปโปรดพอไปถึงก็ได้ตรัสว่าสมณะรูปนี้ท่านไม่มีอะไรเลยในใจของท่านท่านโกหกชาวบ้านเขาทั้งนั้นไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติก่อนก็โกหกเข้ามาทั้งนั้นแหละถ้าท่านยังทำอยู่อย่างนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมตลอดเวลาเราไม่เคยให้ความเห็นอย่างนี้แต่ทำไมท่านจึงทำอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศไปถูกหมดในใจของพระรูปนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆคือยอมรับในใจสมัยก่อนพระรูปนี้ไปบิณฑบาตได้เอาขี้ใส่บาตรให้พระอรหันต์เกิดมาในชาตินี้จึงกินขี้เป็นอาหารเพราะกรรมที่ทำไว้ท่านต้องหยุดท่านต้องเลิกเดี๋ยวนี้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงไปโปรดก็จะไม่มีใครไปโปรดเรื่องการไปเยี่ยมญาติเยี่ยมบ้านก็เหมือนกันเราต้องรู้เหตุที่ควรไปจึงค่อยไปเป็นพระเป็นเนนเป็นชีทั้งหลายอย่าพึงไปปรัมปราให้มันมีเหตุจำเป็นจริงๆจึงค่อยไปไปก็ต้องรู้จักกลับรู้จักเวลาอย่าไปซ่อนไปนอนอยู่ในบ้านคฤหัสถ์2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วันแม้มันสบายมันไม่ดีไม่เหมือนสมณะเราต้องพยายามดูแลแล้วดูแลอีกในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาปวารณาไว้ถ้าอันนั้นท่านไม่มีฉันจะให้ถ้าขาดเขินอะไรท่านมาเอาเถอะอันนี้พระท่านยิ่งกลัวแต่พระบางรูปขอทุกวันนึกว่าเขาปวารณาแล้วขอไม่ผิดจึงไปขอทุกวันขอจนเขารังเกียจอย่างนี้ก็มีให้เข้าใจให้รู้จักถ้าเขาปวารณาแล้วอาตมายิ่งกลัวในพรรษานี้มีคนเขาจะให้ยืมเงินยังไม่เคยไปถามเอาเงินเดือนสักทีจะให้ก็ให้ไปเถอะไม่ไปถามเอาเงินเดือนเขาก็เลยหยุดให้เงินเดือนเองจะไม่เอาก็ไม่ว่าจะเอาก็ไม่ว่าอยู่อย่างนั้นตามศรัทธาของเขามันดีมากเพราะเรามันมีพอกินอยู่แล้วจะเอามามากอะไรทำไมกินข้าวมื้อเดียวคารวาสธรรมชีวิตอันสมบูรณ์ของชาวพุทธคือชีวิตแห่งการสร้างประโยชน์เมื่อสร้างประโยชน์ตนแล้วต้องสร้างประโยชน์ผู้อื่นต่อหลังจากหลวงพ่อได้ตั้งหลักแหล่งที่วัดหนองป่าพงแล้วท่านก็เริ่มสานต่องานบำเพ็ญประโยชน์ในหลายๆด้านอย่างเป็นล่ำเป็นสันนอกจากการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจสั่งสอนชาวบ้านตรงกับหลักในสิงคาโลวาทสูตรคือ
1. ห้ามปรามจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยความเมตตาปรารถนาดี 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้เคยฟัง 5. ทำสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้ในการสอนชาวบ้านนั้นหลวงพ่อก็ใช้แนวทางของอริยสัจ 4เช่นเดียวกันกับการสอนพระสงฆ์เพียงแต่เน้นย้ำในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคารวาสเมื่อหลวงพ่อมาอยู่วัดหนองป่าพงใหม่ๆชาวบ้านยังมีความยึดถือผิดๆหลายอย่างแม้ศีล5ก็ยังไม่รู้จักในสมัยบุกเบิกวัดการสอนของหลวงพ่อจึงมุ่งไปที่การกำจัดมิจฉาทิฐิของชาวบ้านและปลูกฝังสัมมาทิฐิความเห็นชอบให้เกิดขึ้นและให้เข้าใจความหมายของไตรสรณคมและยึดเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงให้เลิกละอบายมุขประกอบสัมมาชีพและตั้งอยู่ในศีลธรรมชักชวนมาจำศีลทุกวันพระเพื่อฟังเทศนั่งสมาธิเดินจงกรมและฝึกหัดสติในชีวิตประจำวันให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวอย่างถูกต้องจนเป็นที่พึ่งของตนได้สัมมาทิฏฐิเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลยพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความสำคัญยิ่งของสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและที่หลวงพ่อได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าธรรมะนั่นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจนี่จะสุขก็อยู่ตรงนี้จะทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ไม่มีเรื่องผิดคือมันคิดถูกมันก็ไม่ขัดข้องมันก็สบายสงบระงับเรื่องราวต่างๆก็สงบไปเมื่อฟังธรรมะเข้าใจมันก็เปลี่ยนถ้าคนเห็นโทษในการกระทำของตนแล้วมันก็เปลี่ยนเหมือนกันกับคนกินเหล้าถ้าหากว่าไม่เห็นโทษของการกินเหล้ามันก็เหมือนอย่างนั้นไม่มีใครไปห้ามปรามได้นี่คือเราเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกเปลี่ยนความชั่วมาเป็นความดีเปลี่ยนปุถุชนมาเป็นอริยชนเพราะความเห็นถูกนั่นแหละทำให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนสูงขึ้นนี่เรียกว่าบุญแต่ก่อนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้จำเป็นจะต้องขจัดมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดพระพุทธองค์ตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปที่หนักที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นผิดในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นคำสอนหลวงพ่อคำหนึ่งที่ชินหูญาติโยมที่ไปวัดหนองป่าพงเป็นประจำก็คือเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างไรก็ตามมีหลายคนที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมมักจะแบกความเห็นผิดของตนเองไปแย้งหลวงพ่อเสมอว่าทำดีไม่ได้ดีหลวงพ่อจึงอบรมให้เข้าใจถูกต้องดังนี้ทำดีได้ดีความดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านั้นก็คุ้มโลกได้แล้วแม้กระนั้นคนก็ยังแย้งว่าข้อนี้ไม่จริงเพราะทำดีมากแล้วไม่เห็นได้ดีสักทีแต่คนทำชั่วมันได้ดีถมไปอาตมาว่าคนนั้นเขาคงอยากจะทำความชั่วแล้วอันที่จริงนั้นปัญญาเรามันน้อยเกินไปอาตมาเองนั้นตลอดถึงในทุกวันนี้ที่ทำดีแล้วได้ชั่วนั้นไม่เคยมีทำดีเมื่อใดก็ยังได้ดีอยู่เมื่อนั้นแต่ถ้าคนไม่รู้จักความดีแล้วทำดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะไม่รู้จักดีจะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ว่าเหมือนกับเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนยากจนเราก็เอาเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูให้เงินทองวิชาความรู้จนเขานำไปใช้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เรียกได้ว่าได้ดิบได้ดีแล้วต่อมาเราเกิดตกกระกำลำบากขาดแคลนลงเจ้าหมอนั่นไม่มาเยี่ยมไม่มาอุปการะทดแทนบุญคุณเราตอบเราก็โกรธแล้วก็คิดว่าเราทำดีแล้วไม่ได้ดีเสียแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทำดีได้ดีเล่านี่
เราทำดีกับเขาแล้วทำไมจึงไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคนโง่ตั้งหากอันที่จริงที่เราเลี้ยงดูเขาเราก็ดีแล้วถูกแล้วเป็นธรรมแล้วประเสริฐสุดแล้วแต่ที่เขาไม่มาทดแทนบุญคุณเรานั้นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเป็นเรื่องของเขาทำไม่ดีต่างหากล่ะเราโง่ไปจับเอาเรื่องไม่ดีมาใส่ใจเราก็ได้ของไม่ดีเท่านั้นนี่เรื่องธรรมะเป็นอย่างนี้ความจริงมันอยู่ในแง่นี้ทำดีต้องได้ดีอยู่เสมอที่เราเห็นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนั้นมันเป็นความเห็นผิดของเราเพราะเราเห็นไม่ซึ้งคือหมายความว่าเอาของให้เขาแล้วก็ยังอยากให้เขาให้ตอบเรามาเดี๋ยวนั้นเลยจึงเรียกว่าไม่ได้ดีถ้าเขาไม่ให้ตอบมาก็ว่าไม่ดีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมเสียสละเราให้เขาเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนไม่ชื่อว่าการให้ก็จึงทำให้เราเข้าใจไขว้เขวในเรื่องความดีความชั่วทุกวันนี้คนก็เลยเห็นว่าทำดีมันก็ไม่ได้ดีถ้าทำชั่วมันดีกว่าเยอะนี่มันเป็นความคิดของบุคคลที่มีปัญญาน้อยดังนั้นบุคคลไปทำงานในกลุ่มทำดีเหลือเกินเช่นเป็นคนจัดการเขาเป็นผู้อำนวยการเขาหรือเป็นครูใหญ่เป็นประธานอะไรทำดีที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ดีอย่างนี้มีคนนินทามีคนติเตียนมีคนเบียดเบียนทำไปทำมาก็ไม่ค่อยจะได้ดีมีแต่คนติฉินนินทาทั้งนั้นอย่างนี้ท้อใจท้อทำไมใจท้อใจเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีเมื่อเราทำดีแล้วไม่เห็นมันได้ดีบางทีก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าโกหกนะนึกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดความจริงตัวเรานี่แหละมันผิดมันไม่คิดถึงความดีมันจะเกิดขึ้นนั้นเราลองคิดดูว่ามันเป็นยังไงความดีมันจะเกิดขึ้นมันจะพร้อมการทั้งเวลาทั้งบุคคลทั้งกลุ่มชนทั้งกลุ่มชนทั้งหลายด้วยความดีจึงเกิดขึ้นมาดูเช่นนาเราเป็นต้นดินดีกล้าไม่ดีมันก็ไม่ดีกล้ามันดีดินไม่ดีอย่างนี้ทีนั้นความดีที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ไม่ได้นาก็ไม่ดีกล้าก็ไม่ดีเป็นต้นยิ่งเปล่าประโยชน์ไปเลยไปทำดีตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดีถ้าหากว่านาดีกล้าดีมันก็ดีนาดีกล้าดีเจ้าของขี้เกียจก็ไม่ดีไปได้ดังนั้นท่านจึงพูดอย่างถูกต้องว่าความดีนั้นมันเกิดจากการกระทำดีความดีจะโผล่ขึ้นมามันจะต้องปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมันจึงเกิดขึ้นดีขึ้นมาในที่ตรงนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าทำดีนั้นได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วเมื่อเราตั้งใจทำดีไปทำงานในกลุ่มคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ดีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมจึงเกิดขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่าเราทำดีสักเท่าไหร่ก็ตามดีที่ตรงนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำไมเพราะการมันไม่ให้เวลาไม่ให้กลุ่มชนไม่ให้ทำดีเกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นความเป็นจริงนั้นความดีมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะการทำดีสถานที่ก็ดีเวลาก็เหมาะสมกลุ่มชนบุคคลก็พร้อมบริบูรณ์ความดีนั้นมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้คำว่าความดีทำดีมันได้ดีทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วยังคงที่อยู่พระพุทธเจ้าท่านพูดถูกต้องดีแล้วมันเป็นเพราะเราเองคิดไม่ถูกไล่ผีหายห่วงในสมัยบุกเบิกวัดหนองป่าพงญาติโยมจากจังหวัดต่างๆยังไม่ได้มาวัดเช่นปัจจุบันหลวงพ่อจึงสอนเฉพาะชาวบ้านจากหมู่บ้านในละแวกรอบๆวัด